มันปั่นป่วนเหลือเกินมาช่วยแดนช่วยแดนเออยู่บนหลังคาก็มีคุณกระบุยบนหัวทีมนี้น่ารักนะบังเอิญวันนี้ท่านผู้ชมครับผมพาคุณรัชนีเขาไปเยี่ยมญาติเข้ามาที่ร้อยเอ็ดนั่นเหรอไม่ใช่ญาติคุณมีอยู่ที่ลพบุรีอีกนะนี่เหรอคุณไม่รู้ตัวเหรอมีแค่ร้อยเอ็ดหน้าเหมือนคุณเลยจริงเหรอเออผมเหมือนกันทั้งโอ้นี่ผมทำไมญาติกันนี่มันเหมือนกันอย่างนี้เนาะหน้าเป็นยังไงอะเออพอผ่านไปที่นี่ไงเจดีสามยอดไงพระปางสามยอดอะพระปางสามยอดเนี่ยพระปางสามยอดเนี่ยผ่านไปปุ๊บเราก็เอารถไปจอดดูฮะญาติคุณรัชนีก็ขึ้นรถทันทีดูดินี่ญาติคุณรัชนีทั้งนั้นเลยโอ้ยดูฮะท่านผู้ชมครับรถเราเนี่ยมันโดนลุกเอาดูมันบอกไหนรัชนีรัชนีเป็นญาติกันอยู่ตรงไหนหน้าตาเหมือนกันเด้เลยเนี่ยฮะมันก็มารุมรถเราเออแต่มันแล้วนี่อุ้มลูกอุ้มหลานมานะไอ้ตอนนี้มาตามหาพ่อป่ะฟังดูก่อนนะลพบุรีพระปางสามยอดอะไรเขาเรียกสารพระการสารพระการอยู่นู่นอ่ะจริงเหรอเอออันนี้พระปางสามยอดอยู่นี่แต่ว่าเสาไฟฟ้าไม่มีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเลงก็เลยต้องมาไต่เดินไม่สมัยก่อนไต่เสาใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้อยู่บนถนนแต่ก็ยังอยู่ตามบ้านคนอยู่นะเห็นไหมอยู่นู่นนั่งอยู่บนตามบ้านคนไปนู่นเห็นไหมฮะเขาก็อยู่กันแบบว่าไม่ไปไหนอะเนาะเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรใครนะแต่ไม่กล้าเดินบุกเข้าไปอ่ะแต่เดี๋ยวเดินไปเที่ยวทางนี้ก่อนคุณรัชนีคุณรู้เปล่าว่าลิงเห็นมันซนๆเห็นมันนั่งกินอย่างเงี้ยมันรู้ไหมว่ากลัวอะไรกลัวกะปิป่ะลิงกลัวกะปิหรือเปล่าเหรอเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าร้านค้าแถวนี้นะเขามีอะไรฮะมีจระเข้วางอยู่หน้าร้านตุ๊กตาเหรอตุ๊กตาจระเข้ถามหน่อยครับสวัสดีครับทำไมมีจระเข้เฮียสวัสดีครับถามหน่อยเฮียทำไมเอาจระเข้มาวางไว้หน้าร้านแบบนี้เฮียเอามากันลิงไม่ให้มันเข้ามายุ่งแล้วกันได้ไหมก็ตอนนี้นะมันทำไม่นานแล้วมันชักไม่ค่อยกลัวแล้วมันชินแล้วใช่ไหมมันชินเฮียต้องเอาจระเข้จริงๆมาเลยแล้วมั้งนั่นเอาตัวจระเข้มาวางไว้อย่างนี้เลยเลี้ยงมันเลี้ยงไม่ไหวสิแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยกลัวแล้วแต่เราก็ยังหวังสงสัยลิงจะกลัวจระเข้จริงๆเหรอใช่ตอนใหม่ๆมันกลัวมากตอนใหม่ๆนะตอนนั้นเพราะอะไรฮะมันมีประวัติศาสตร์หรืออะไรเกี่ยวข้องกับจระเข้ก็ไม่เคยคาดาบเหมือนกันแต่ตอนแรกก็เอามาวางไว้มันกลัวจริงเหรอมันกลัวมากเลยเพราะนี่หลายปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วเก่าหมดแล้วนะครับคือตอนนี้ก็เกรงๆอยู่บ้างใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับก็น้อยหน่อยเยอะมากอ่ะแล้วเดินต่อนะคะไปร้านไปอีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏว่าร้านนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ฟังเสียงเลยเนาะว่าทำไมลิงมาอยู่ร้านแกเยอะจังร้านนี้ขายอะไรครับแกอ๋อพวกอะไรรถยนต์มอเตอร์ไซค์ด้วยดีใจไหมที่เราได้เลี้ยงเขาได้ดูแลเลี้ยงมาหลายสิบปีแล้วเหรอฮะแบ่งกันมันก็แปลกนะที่นี่ไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าแต่ว่ามันไม่ไปไหนมันอยู่ที่นี่อ่ะเพราะอะไรฮะเจ๊มันได้กินไงอ๋อได้กินมันมีที่กินที่อยู่มันดีมันก็มานอนกันไปที่กินคืออะไรฮะมีเจ้าหน้าที่เราก็จ่ายนอกจากชาวบ้านให้แล้วมีเจ้าหน้าที่มีอาหารมาให้เป็นเวลาไหมไม่ใช่เจ้าหน้าที่เราเองเอาเลยชาวบ้านเนี่ยให้เลยใช่ไหมเขาทำร้ายคนบ้างไหมฮะที่ผ่านมาถ้าไปยึดยักษ์กับมันนะเหรออาหารหมาอาหารหมาอาหารหมาแล้วลิงกินด้วยเหรอโอ้โหขยะไงเหรออ๋อเนี่ยเนี่ยมันรู้มันก็เก็บกินเลยเออนี่นิมิตหมายใหม่ค่ะลิงกินอาหารหมานะคะมีคนบอกว่าอย่าไปเอากล้วยให้มันนะมันเบื่อเออจริงลุงนั่นแหละที่เป็นคนบอกอ่ะเขาบอกว่ามันเบื่อกล้วยแล้วเดี๋ยวนี้มันชอบกินอาหารหมาดูสิไฮโซแต่เจ๊ก็เนาะอุตส่าห์ควักสตางค์เลี้ยงแล้วบนบ้านชั้น2แกก็มีลูกชายที่ให้อาหารมันชั้น2ด้วยนะปรากฏว่าลิงก็อยู่กับแกบอกสงสารอยู่กันไปอย่างเงี้ยนะคะแต่พูดก็พูดนะมันก็มีอยู่ไม่กี่ร้านแหละที่อยู่ตรงนั้นเพราะที่เหลือก็ปิดบ้านหนีกันหมดแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าทนมันก็มีกลิ่นนะเนาะกลิ่นพวกขี้ลิงอ่ะนะคุณกระพูเนาะมันก็ได้กลิ่นตลอดนี่ฮะญาติคุณรัชนีทั้งนั้นนะครับก็น่ารักดีนะพอไปเจอเขาแต่ปรากฏว่าผมก็ถามเจ๊เขานะเพราะว่าบ้านข้างๆนี่แบบว่าปิดบ้านหมดเลยนะถามเจ๊ว่ายังไงเนี่ยอ๋อเขาย้ายหนีไปหมดแล้วครับ
เขาย้ายหนีเพราะว่าบางคนเนี่ยปรับเข้ากับลิงไม่ได้แต่นี่เจ๊เนี่ยแกก็บอกว่าถ้าเราปรับชีวิตหรือว่าจิตใจเข้ากับเขาไม่ได้เราก็จะตื่นขึ้นมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ตอนนี้เราก็ตื่นขึ้นมาก็เลี้ยงเขาให้เป็นสุขซะเราก็อยู่กับเขาได้นี่อยู่กันมาเนี่ย30 40ปีนะถามแกว่าแล้วลิงมันเพิ่มขึ้นไหมแกก็บอกว่าประชากรลิงมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีเออแกก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับแต่ว่าผมสังเกตดูเนี่ยนะฮะเขาไม่มีเสาไฟฟ้าแล้วนะบริเวณแถวๆพระปรางสามเอาลงดินสามยอดเนี่ยนะฮะเอาลงดินหมดเลยเพราะว่าคือทางเจ๊แกก็บอกว่าการเอาเสาไฟฟ้าลงดินเนี่ยดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมค่ะมันไม่ช็อตลิงสมัยก่อนนี่ช็อตลิงตายอยู่เรื่อยลิงขึ้นไปปีนไงเขาไม่รู้ว่าเป็นสายไฟอือเขาก็นึกว่าเป็นสายโทรศัพท์ธรรมดาจะขึ้นไปโทรศัพท์ไงมันมีตัวนึงที่มันจะไปโทรศัพท์อ่ะนะเออปรากฏว่าโดนอะไรคะก็โดนไฟช็อตไงลิงบ้านคุณโทรศัพท์ได้นั่นแหละนะนั่นแหละฟังดูสิลุงมาวางไว้อย่างนี้เลยเลี้ยงมันเลี้ยงไม่ไหวสิแต่จริงๆเดือดร้อนไหมลิงที่มันเพ่นพ่านอยู่ก็ไม่ค่อยเดือดหรอกเพราะเราอยู่นานแล้วผมอยู่ต้อง40กว่าปีแล้วเหรอรู้จักกันดีเป็นเพื่อนกันดีทุกตัวนี่รู้จักกันหมดเลยรู้จักกันทักทายชื่อได้หมดเลยตื่นเช้ามันมาทักเฮียเลยอ้าวเฮียมีอะไรกินบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาชอบกินอะไรฮะขนมปังกล้วยมันเขาไม่ค่อยชอบเลยนี่กล้วยเขาเบื่อแล้วเบื่อกล้วยเหรอคุณยายมาเลี้ยงในกล้วยกินทิ้งกินขว้างเหรออยากรู้ลิงที่ไหนครับมันจะลุมเราไหมฮะไม่ลุมจริงว่ะเฮ้ยตกชายหอดเออสั่งชอบมากเหรอแล้วกลัวมันลุมมาสิเอาไอ้ผมก็นึกว่าลิงตัวใหญ่เฮ้ยไม่ให้สัญญงสัญญาณกันเลยลิงตัวจระเข้นะคะขอบคุณทีมช่างภาพของเรานะครับท่านชายนะฮะแล้วก็ชายปวริศนะคะท่านชายเปาวริศนะครับแล้วก็ท่านชายปกรณ์นะฮะที่กรุณาถ่ายภาพนะครับแล้วก็กันแกล้งโดยพี่ไฝช่างเสียงนะครับแผนกกันแกล้งส่วนแผนกเลี้ยงลิงก็เป็นน้องอรวรรณอยู่ในรถนะคะไม่กล้าลงฮะไม่กล้าลงคอยป้อนเม็ดอาหารออกมาข้างนอกเห็นไหมฮะออกจากกระจกนะคะให้มันก็ไต่รอยตรงนั้นแต่เขาวิ่งเพ่นพ่านอยู่ตามถนนหมดเลยนะไม่ทำอะไรเราก็กลัวรถจะทับรถจะเหยียบเขานะแต่ปรากฏว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องตกใจพวกนี้มันฉลาดมากเห็นรถวิ่งมามันหลบปั๊บไม่ค่อยมีโดนรถทับตายจริงเหรอมันรอดได้เนาะนั่นแหละฮะอ้าวจากเรื่องลิงนะคะคุณผู้ชมคะอ้าวเดี๋ยวก่อนอื่นดิฉันถึงแชร์เลยดูพี่น้องอ้าวแชร์หน่อยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราถ่ายทอด Facebook Live สำนักข่าวไทยอยู่นะฮะแล้วก็ฉากด้านหลังก็พระปรางสามยอดนั่นแหละครับที่จังหวัดลพบุรีเพราะว่าวันนี้ไปถ่ายทำรายการที่ลพบุรีมานะครับลพบุรีมีลิงเขาว่าลิงไม่หลอกมันคือลิงจักคือรักจริงๆค่ะจากเรื่องลิงนะคะไปอีกสัตว์ชนิดนึงนะคะเถิบไปนิดนึงนะคะจากลพบุรีก็มาที่นครปฐมอุ้ยพอดูหน้าคุณนะดูหน้าคุณแล้วมีพระปรางอยู่ข้างหลังนะโอ้เฮ้ยทำไมเข้าอย่างนี้อ่ะเออเข้ามากหน้าคุณโบราณจังเหมือนอะไรคะเหมาะกับโบราณนะคะโบราณสถานน่ะหน้าคุณดูโบราณจริงๆควรไปขึ้นทะเบียนมั้ยโอ้คุณต้องไปกรมศิลป์นะพรุ่งนี้นะขอขึ้นทะเบียนใครทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยผิดกฎหมายหลังขึ้นทะเบียนโบราณเนาะ